Hi, I'm Jay. If you're looking for workers, think about Thai workers. We've got first class welder, we've got pipe fitter, rigger, scaffolder. We have all positions of workers. Think about skill, think of Thai workers. They got very good skills. Contact us by going to website banchongshopimine.com.สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างคำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆก่อนอย่างเช่นคำเพศแรกก็คือการทักทายกันนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานอย่างง่ายๆกันนะคะอย่างคำกลุ่มคำแรกก็คือการทักทายกันค่ะตัวอย่างเช่น Okay, good morning everyone. My name is Jay, and today I will come andteach you how to say somewhere to say hello how to นี่ก็จะเป็นการแนะนำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานนะคะโดยอย่างแรกที่เวลาเราเจอคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะเราจะลองทักทายเป็นภาษาอังกฤษให้ดูนะคะ Okay, waiter, you could say hello or how to say greeting to people when we meet them Okay, you could say hello good morning hey what's up nice to meet youSo, okay. Okay, ค่ะ แล้วก็คำกลุ่มคำต่อไปคือการขอบคุณเวลาคนอื่นทำอะไรให้เราต้องการที่จะขอบคุณเนี่ยต้องพูดอย่างไรคะ Okay, you can say thank you, thanks a lot, it's a pleasure. Yeah, something like that, อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะขอโทษเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยเราจะพูดอย่างไรคะ Okay, you can just say.I'm sorry for doing that. Feel really bad that what I've done. ใช่ค่ะคำหลักๆก็คือ I'm sorry หรืออาจจะพูดคำว่า I'm so sorry, I'm really sorry อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็คือกลุ่มต่อไปคือการกล่าวคำอำลานะคะเวลาเราจะจากกันก็อย่างเช่น Okay, you can say goodbye or I'll see you again tomorrow.Have a good day. See you next time. Something like that. ค่ะก็คือเราจะพูดลาก่อนก็คือ goodbye ใช่ไหมคะเป็นเบสิกเลยแล้วก็อาจจะพูดอีกก็ได้ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่างเช่นแบบที่เจพูดเมื่อกี้อย่างเช่น see you later, see you next time อะไรเงี้ยค่ะคำกลุ่มคำต่อไปก็คือการถามแบบสุภาพนะคะก็คือการใช้คำว่า may I เดี๋ยวคุณเจจะยกตัวอย่างให้เราฟังนะคะ Okay, you can say may I haveA helmet, or may I have a safety gloves? May I have a goggles? คุณเจใช้คำว่า may I have แล้วก็ต่อด้วยสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นที่พูดไปเมื่อกี้ลองแปลให้ฟังบางอย่างได้ไหมคะ May I have a helmet? ก็คือขอหมวก safety แล้วก็ may I have a safety gloves? ก็ขอถุงมือ May I have aGoggles คือแว่นตา safety อะไรพวกนี้ครับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะคำถามแบบต่อไปก็คือการถามถึงสถานที่ใช้คำว่า where หรือที่แปลว่าที่ไหนนะคะโอเค where is the store ก็คือ store ที่เราจะไปเอาของมันอยู่ที่ไหน or where is the toilet ห้องน้ำอยู่ที่ไหน where is my room ก็คือห้องพักของฉันคือที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับค่ะคำต่อไปที่น่าสนใจก็คือคำว่า when ค่ะซึ่งแปลว่าเมื่อไหร่ก็คือการเมื่อเราต้องการจะถามถึงเวลาอย่างเช่น when do I start working ก็คือเวลาเริ่มงานประมาณเมื่อไหร่when do I have lunch ก็เวลาพักเที่ยง when is my break ก็เวลาพักอะไรพวกนี้ครับค่ะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะต่อไปคือการใช้คำว่า who นะคะซึ่งแปลว่าใครโอเค who is that ก็ถามว่าคนนั้นคือใครส่วนมากก็จะประมาณนี้นะถ้าส่วนใหญ่จะใช้คำไม่ค่อยเยอะถ้า who ก็คือ who is that ก็คือคนนั้นคือใครคือเราเห็นเขาอยู่อะค่ะแล้วเราแบบเหมือนไปถามคนที่น่าจะรู้จักคนคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามว่าคนนั้นคือใครอะไรแบบนี้ค่ะ how ต่อไปคำอีกคำหนึ่งที่มักจะใช้บ่อยและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือคำว่า how ค่ะก็คือถามแปลว่าอย่างไรอย่างเช่นลองยกตัวอย่างดูนะคะ
Okay, how could I go there? ก็ผมจะไปที่นั่นได้อย่างไร How do I do that? ก็คือว่าผมจะทำอย่างนั้นยังไงประมาณนี้ครับอ๋อถ้าอยากถามถึงราคาสิ่งของนะคะเราก็จะใช้คำว่า how much ค่ะยกตัวอย่างนะคะโอเค How much is that? ก็คือว่าสิ่งของสิ่งนั้นมันราคาเท่าไหร่ How much is the soap? How much is the powder cost or something like that? สมมุติว่าถ้าป่วยแล้วไม่สามารถไปทำงานได้เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องบอกคนอื่นใช่ไหมคะให้ไปแจ้งหัวหน้างานอะไรแบบนั้นโดยคำที่บ่งบอกถึงอาการต่างๆเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังกันนะคะ Okay. I have a headache ก็คือปวดหัว I have a stomach ache ก็ปวดท้อง I have a diarrhea ก็ท้องเสียก็สามารถไปเรียนรู้คำพวกนี้ในศัพท์ได้ค่ะในสามารถค้นหาใน Facebook หรืออินเทอร์เน็ตได้มันเดี๋ยวนี้มันมีคนที่เขาคอยสรุปคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆพวกนี้ค่ะแล้วสามารถไปเซิร์ชหาได้พวกอย่างเช่นแบบอาการป่วยภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะการป่วยก็จะเป็นศัพท์โดยเฉพาะก็ต้องไปเสิร์ชหาค่ะแล้วก็ต้องท่องจำเอาไว้ใช้นะคะในยามจำเป็นOkay, for the trick that I use to practice my English skill is to listen to the music or watch the movie that I like. So I can learn the words that they use for regular day for use in the daily life. ค่ะก็คือทริคนะคะเทคนิคที่หนูใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็คือการฟังเพลงที่ชอบหรือดูหนังที่ชอบเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็อย่างเช่นพวกวลีหรือประโยคที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ Actually the way that I learn my English is also the same ก็เหมือนกันนะครับก็ส่วนมากหลักๆ ก็จะมาจากการดูโทรทัศน์การดูหนังการฟังเพลงเราจะเรียนรู้ศัพท์ได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็อยากจะฝากค่ะว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยพวกเราคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่าการเรียนในห้องเรียนอีกค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สามารถจดจำพวกคำศัพท์หรือประโยคอะไรได้มากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ค้นคว้าเองแล้วอีกอย่างประโยชน์อีกอย่างคือเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นใครๆก็สามารถได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันได้ค่ะนี่แหละจะพูดก็สำหรับคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็การที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับก็สามารถมีโอกาสได้เยอะๆค่ะเห็นด้วยค่ะคนที่พูดภาษาอังกฤษได้จะมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเยอะอย่างเช่นถ้าคิดง่ายๆก็คือเราสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่คนไทยได้มากกว่าจริงไหมคะซึ่งมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ I'm actually going to work in Israel as a pipe fitter.The reason is for looking for money. We could earn a lot of money by working other places to help my mom, to help my family and everybody else. My plan is to studying abroad also because I think there is a lot more opportunity to study abroad more than in Thailand.ก็คือเป้าหมายของหนูก็คือการไปเรียนศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าหนูเห็นได้ว่ามันมีเขาเรียกว่า opportunity อะค่ะคือเป็นโอกาสที่ดีเป็นหลายๆอย่างค่ะทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่อง connection หรือทุกๆอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่จะเรียนอยู่ในประเทศไทยค่ะ Right I hope you all enjoy about these two boy and girl telling you about how to use English for work and I hope this can be useful forYourself, if you are interested to work abroad, please concentrate and interest more in English. That will help you a lot because if you can speak English, you know English, that will become a leadership more easier. Please welcome to work abroad with us and make your life changing, your family, your financial, everything going to be changed. English changes your life.